สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นิมดาวไลตี้ช anel น,น,นะคะแม้ว่าสถานการณ์6เดือนหลังการทำรัฐประหารในเมียนมายังไม่ได้นิ่งสนิทนะคะ แต่ทางการจีนก็ได้ไปเยือนเมียนมาแล้วในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะในฐานะที่พมา่าเองเนี่ยถูกวางบทบาทเป็นช่องทางเชื่อมต่อแผ่นดินใหญ่ของจีนกับมหาสมุทรอินเดียนะคะซึ่งเป็นทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียที่สั้นที่สุดโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกาตามข้อริเริ่มหนึ่งแถบหเส้นทางรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันในคลิปนี้ค่ะ เนื้อหาของคลิปนี้นะคะเอาความเคลื่อนไหวโครงการ1แถบ1เส้นทางที่จีนกำลังเดินหน้าอย่างจริงจังนะคะเพื่อเร่งเปิดเส้นทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียผ่านทางชายแดนรัสฉานข้ามดินแดนเมียนมาไปถึงชายฝั่งทะเลที่เมืองเจ้าผิวรัดยะไข่ เมืองหลิงซางมนทนยูนานะคะถูกกำหนดให้เป็นเมืองหลักสำหรับเส้นทางออกสู่ทะเลด้านนี้และชิงสุยเหอนะคะเป็นชายแดนในเขตปกครองตนเองโกก้างกำลังถูกเพิ่มบทบาทให้เป็นช่องทางเข้าออกของสินค้าที่มีความสำคัญมากขึ้นตามข้อรเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางค่ะ ระหว่างวันที่21ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมานะคะซุนกัวเซียงผู้แทนพิเศษกิจการอาเซียนกระทรวงต่างประเทศจีนได้เดินทางไปเยือนเมียนมาอย่างเงียบๆข่าวการมาเยือนของเขานะคะถูกเผยแพร่ออกมาหลังจากที่เขาเดินทางกลับจากเมียนมาแล้ว3วันผ่านเอกสารแถลงข่าวของสถานทูตจีนในเมียนมาจากนั้นจึงค่อยถูกกระจายสู่สาธารณะนะคะโดยสำนักข่าวตะวันตกเนื้อข่าวระบุว่าซุนกัวเซียงเนี่ยได้พบกับพลเอกอาวุโสมี ออนไลน์นะคะประธานสภาบริหารแห่งรัฐและนายกรัฐมนตรีเมียนมาอูนเนาะมองละวินรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและประธานคณะกรรมการเจรจาสันติภาพกองกําลังติดอาวุธชาติพันธุ์ซึ่งมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมานะคะโดยจีนเนี่ยยืนยันสนับสนุนการฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองในเมียนมาให้กลับคืนสู่ปกติโดยเร็วนอกจากนี้ก็ยังพูดคุยกันเรื่องความร่วมมือระหว่าง2ประ ศในการต่อสู้กับโรคระบาดไวรัสโควิด -19 และที่สำคัญคือการย้ำถึงบทบาทและความสำคัญของเมียนมาบนข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางด้วยค่ะซุนกัวเซียงเนี่ยเป็นตัวแทนของจีนที่ได้เข้ามามีบทบาทในหลายๆเรื่องของกระบวนการสันติภาพในเมียนมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่นำโดยพรรค NLD ขององซานซูจีแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะซุนกัวเซียงยังเป็นตัวแทนของจีนที่เข้าไปมีบทบาทในสถานการณ์ความขัดแย้งในรัฐยะไข่นับตั้งแต่เริ่มเกิดความรุนแรงขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2 5 5 0 9โดยเป็นผู้ประสานงานให้รัฐบาลบังคลาเทศเปิดเจรจากับรัฐบาลเมียนมาในประเด็นนี้ โดยในวันที่25สิงหาคมนะคะขณะที่ซุนกัวเซียงอยู่ระหว่างการเยือนเมียนมาที่จังหวัดหลินซางมณฑลยูนานก็ได้มีพิธีปล่อยขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเที่ยวปฐมฤกษ์ที่วิ่งออกจากท่าบกหลินซางขึ้นไปสู่เฉิงตูเมืองหลักของมณฑลเสฉวนระยะทางยาวถึง1,170กิโลเมตรสินค้าที่ส่งไปกับรถไฟขบวนนี้เนี่ยจะถูกนํามาจากประเทศต่างๆทางเรือผ่านมหาสมุทรอินเดียมาขึ้นบกยังท่าเรือ ย่างกุ้งก่อนลำเลียงต่อโดยรถบรรทุกไปตามเส้นทางหมายเลขสองและสามจากกรุงย่างกุ้งผ่านมนาเลปินอุลวินน้องเขียวจอกแม่ล่าเซี้ยวแสนหวีกุ้ยหลงข้ามชายแดนทางชิงสวยเหอขึ้นต่อไปที่เมืองหลินซาง โดยเลขาที่การพักคอมมิวนิสต์ประจําเมืองหลินซางยังกล่าวว่าขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเที่ยวปฐมฤกษ์ลินซางเชิงตู้ถือเป็นการเริ่มอย่างเป็นรูปธรรมของระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมาซึ่งก็มีเป้าหมายออกสู่มหาสมุทรอินเดียเป็นการเปิดหน้าใหม่ในความสัมพันธ์ชันพี่น้องของทั้งสองประเทศนะคะ ข้อมูลถูกเผยแพร่ในพิธีเปิดเดินรถไฟขนส่งเที่ยวสินค้าปฐมฤกษ์นี้นะคะคือลินซางไปถึงเฉิงตูระบุว่าเส้นทางสายนี้เนี่ยถูกกำหนดให้เป็นทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียที่สั้นที่สุดของจีนโดยมีปลายทางอยู่ที่ท่าเรือน้ำลึกเจ้าผิวรัฐยะไข่ซึ่งเป็นโครงการลงทุนของจีนและเจ้าผิวยังเป็นต้นทางท่อก๊ซและน้ำมันเมียนมาจีนยาว770กิโลเมตรรวมถึงกำลังมีการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ,ษ,ษ เจ้าผิวของจีนอยู่ในขณะนี้ด้วยกระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมากนะคะบนเส้นทางเฉิงตูเจ้าผิวจะมีการพัฒนารูปแบบการคมนาคมที่ผสมผสานระหว่างเรือทางรถไฟทางถนนแล้วก็มีหลินสรางเป็นเมืองหลัก ในอนาคตเมื่อสินค้าได้ขึ้นบกที่ท่าเรือเจ้าผิวจะถูกส่งต่อไปยังเมืองหลินซางผ่านช่องทางชิงสวยเหอจากหลินซางสินค้าจะถูกส่งต่อไปที่เมืองเฉิงตูโดยใช้เวลาเดินทางเพียง3วันซึ่งลดลงมาถึง25วันนะคะจากเวลาที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ จากนั้นนะคะสินค้าก็จะถูกกระจายจากเฉิงตูออกไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจีนขบวนรถไฟสินค้าหลินซางเฉิงตูเนี่ยเป็นความคืบหน้าต่อเนื่องหลังจากเมื่อวันที่2 9กรกฎาคม5 6 6 4บริษัทเบรเวย์นัมเบอร์เทนเอ็นจิเนียริประสบความสำเร็จในการเจาะอ,อุโมงค์ต้าโพลิงอุโมงค์รถไฟขนาด ความยาว14.66กิโลเมตรนะคะในตำบลย้งผิงเขตปกครองตนเองชาติพันธ์ป่าต้าหลีหลังต้องใช้เวลาเจาะยาวนานถึง14ปีเพราะตั้งอยู่บริเวณแนวแผ่นดินไหว อุโมงต้าโพหลิงนะคะอยู่บนเส้นทางรถไฟสายต้าลี่ไปถึงลุยลี่ความยาว3 3 1กิโลเมตรซึ่งเป็นเส้นทางหนึ่งของโครงการทางรถไฟตะวันตกที่เชื่อมจีนกับเมียนมาถูกออกแบบให้เป็นรถไฟความเร็วปานกลางใช้ความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี62นะคะที่ประชุมกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการคา้าจีนกับเมียนมาที่นครคุนหมิงเนี่ยได้เร่งรัดเดินหน้าวางรางรถไฟระหว่างเมืองต้าหลี่ไปถึงเมืองหลินซางหรือที่เรียกว่าต้าหลินนะคะก็คือต้าหลินไปถึงหลินซางระยะทาง202กิโลเมตรโดยในที่ประชุมกําหนดให้การรถไฟแห่งประเทศจีนสาขาคุนหมิงสร้างทางรถไฟต้าหลินให้เสร็จภายในปี2564ค่ะ ส่วนทางรถไฟช่วงจากหลินซางไปถึงเมืองรุยลี่เขตปกครองตนเองชนช,นชาติไตเตอหงอีก130กิโลเมตรเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่การเปิดเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าจากลินซางขึ้นไปยังเฉิงตูแสดงถึงเส้นทางว่าต้าหลินได้สร้างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว แนวเส้นทางรถไฟในเมียนมานะคะมีจุดเริ่มต้นจากเมืองหมูเจตรงข้ามกับลุยลี่ผ่านเมืองแสนวีลาเซียวจอกแม่หนองเขียวปินอูลวินไปจนถึงมันเดเลโครงข่ายทางรถไฟและถนนคุณหมิงตาลี่ลินซางถึงลุยลี่เข้าสู่เมียนมามาทางหมู่เจ้แล้วก็ชิงสวยเหอจากนั้นจะลงไปยังลาเซียวมันเดเลแล้วก็เจ้าผิวเมื่อวันที่22ตุลาคมปี6-1นะคะกระทรวงขนส่งทางรางเมียน ได้เซ็นบันทึกความเข้าใจ M O U กับบริษัท China r e i l w a y Engineering Group จากจีนที่กรุงเนบิดอร์ให้เป็นผู้สร้างทางรถไฟช่วงนี้ค่ะ เส้นทางรถไฟจากหมู่เจ้ไปถึงมันดาเลยาว431กิโลเมตรโดยจะต้องสร้างสะพานข้ามหุบเหว77แห่งจาออุโมงคทะลุภูเขาอีก77จุดมีสถานีรับส่งและผู้โดยสารรวม12แห่งนะคะมีจุดตัดทางรถไฟ24จุดเมื่อสร้างเสร็จคาดว่าจะเดินทางจากหมู่เจ้ลงไปยังมันดาเลจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง หลังจากมีการเปิดเดินรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างลิ้นสร้างเชิงตูนะคะเมื่อวันที่25สิงหาที่ผ่านมาในเมียนมาเนี่ยได้มีการคาดการถึงทิศทางความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นซึ่งคาดว่าทิศทางแรกจะมีการเร่งรัดให้เริ่มต้นก่อสร้างทางรถไฟจากหมู่เจผ่านเมืองแสนหวี ลาเซียวมันเดเลไปยังปลายทางที่ท่าเรือน้ําลึกเจ้าผิวโดยเร็วอีกทิศทางหนึ่งเชื่อว่าต้องมีการปรับปรุปรงเส้นทางหรืออาจมีการปรับเส้นทางรถไฟสายใหม่นะคะจากเมืองหลินซางข้ามชายแดนไปที่ชิงสวยเหอผ่านเมืองกุ๋ยหลงแสนหวีเพื่อไปบรรจบกับเส้นทางรถไฟที่มาจากหมู่เจ้ที่เมืองลาเซียวเพราะว่าเป็นเส้นทางตรงที่สั้นกว่าหากเทียบกับเส้นทางจากลินซางที่ต้องเลี้ยวไปทางที่ตะวันตกเพื่อผ่านหมู่เจ้ก่อน ลงไปถึงลาเซียวอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนของการคาดหมายทั้งสองทิศทาง สำหรับเมืองชิงสวยเหอเนี่ยเป็นเมืองชายแดนของเขตปกครองตนเองโกก้างทางภาคเหนือของรัฐฉานอยู่ตรงข้ามกับเขตปกครองตนเองชนชาติว้าและไตกึ่งม้านะคะซึ่งเป็นหน่วยการปกครองระดับอำเภอหนึ่งของจังหวัดลินซางชิงสวยเหออยู่ห่างจากลาดเซียวประมาณ160กิโลเมตรและห่างจากท่าเรือน้ำลึกเจ้าผิวที่รัฐยะไข่983กิโลเมตร โดยในปี2556นะคะทางการท้องถิ่นกึ่งมา้าแล้วก็เขตปกครองตนเองโกก้างได้เห็นพ้องกันให้เปิดช่องทางชิงสวยเหอเป็นประตูการค้าหลักระหว่างจีนและเมียนมามาอีกแห่งหนึ่งนอกเหนือจาก ช่องทางหมู่เจถึงรุยลี่นะคะสินค้าจากเมียนมาที่ส่งเข้าไปชายแดนในจีนผ่านช่องทางชิงสวยเหอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ประมงและอาหารทะเลที่จับได้จากมหาสมุทรอินเดียขณะที่สินค้าที่ส่งผ่านช่องทางหมู่เจเป็นผลผลิตทางการเกษตร,รษประเภทผักและผลไม้ ส่วนเมียนมานะคะจะนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรจากจีนผ่านช่องทางหมู่เจ้และชิงสวยเหอรถสินค้าก็จะจ่ะคิวผ่านสะพานข้ามแม่น้ำผาเหอนะคะแบ่งจุดเขตแดนระหว่างชิงสวยเหอกับเขตปกครองตนเองกึ่งมา้าจังหวัดลินซาง ก่อนหน้านี้เนี่ยการขนส่งสินค้าจากกรุงย่างกุ้งมาถึงชิงสวยเหอต้องใช้เวลาเดินทางอย่างน้อย11ชั่วโมงหรืออาจจะนานกว่านั้นเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุขึ้นบนเส้นทางข้ามสะพานกกตวินในหุบเขากกเทคนะคะหรือเกิดการสู้รบระหว่างกองทัพพม่าก,กับกองกําลังติดอาวุธชาติพันธุ์หรือระหว่างกองกําลังติดอาวุธชาติพันธุ์ด้วยกันเองนะคะในปี2560เนี่ยจีนได้มีแนวคิดที่จะใช้ชิงสวยเหอเป็นช่องทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียแล้วโดย ในปีนั้นทางการจีนก็ได้เสนอต่อรัฐบาลรัฐฉานว่าจะเข้ามาพัฒนาเส้นทางจากชิงสวยเหอไปถึงเมืองกุ๋ยหลงแสนวีจนไปถึงลาเซียวให้นะคะแต่ยังไม่ได้ทันได้มีการตอบรับจากรัฐฉานก็เกิดสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นก่อนในทางภาคเหนือของรัฐฉาน มีการสู้รบระหว่างกองทัพพม่านะคะกับกองกำลังติดอาวุธชาติพันธ์สี่กลุ่มที่รวมตัวกันในนามพันธมิตรภาคเหนือซึ่งประกอบด้วยกองทัพเอกราชคัชินกองทัพโกก้างกองทัพตะอังและกองทัพอารากันนะคะจนถึงวันนี้ก็มีเพียงกองทัพอารากันเพียงกลุ่มเดียวที่ได้สงบศึกอย่างไม่เป็นทางการกับกองทัพพม่าแล้วนะคะส่วนอีกสามกลุ่มที่เหลือก็ยังคงมีการปฏิบัติการสู้รบกันในหลายพื้นที่ การเดินหน้าระเบียงเศรษฐกิจระหว่างจีนกับเมียนมานะคะเพื่อเปิดทางออกที่สั้นที่สุดสู่มหาสมุทรอินเดียให้กับจีนย่อมต้องเกิดความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ตามแนวเส้นทางตั้งแต่ชายแดนรัฐฉานลงไปจนถึงชายฝั่งทะเลยะไข่ซึ่งเป็นแนวเส้นทางที่ต้องผ่านพื้นที่อิทธิพลของกองกําลังชาติพันธุ์ติดอาวุธและกองกําลังติดอาวุธภาคประชาชนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามและกําลังต่อสู้อยู่กับรัฐบาลทหารพมา่าหลากหลายกลุ่มทีเดียวค่ะ เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะสำหรับโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราถ้าท่านชอบและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดสาระจากช่องของเราค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ